าวันนี้ก็มีอาหาร4อย่างนะครับค่ะของ The Bookshop นะครับช่วยแนะนำหน่อยว่ามีอะไรบ้างครับค่ะมาที่ตัวแรกนะคะตัวนี้ก็คือ Rose Butternut Squash นะคะจะเห็นว่าตัวนี้จะดูเหมือนฟักทองอันนี้คือตัวสควอชที่เรานำเข้านะคะสควอชใช่นำมาผัดนะคะกับกระเทียมนำมาผัดกับกระเทียมนะคะแล้วก็เห็ดหอมแล้วก็กระเทียมยังไม่ปอกสักหน่อยหรอ จะได้กลิ่นค่ะกลิ่นความหอมแล้วก็มีด้วยไข่ดาวไข่ดาวนี่เป็นไข่อะไรครับไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ใช่ไหมครับไข่ไก่ที่ไทยนะคะไม่ต้องนำเข้าสควอชนี่เราต้องอธิบายคุณผู้ชมมันเหมือนฟักทองไม่ใช่ฟักทองอีกอันนึงที่มันเป็นอย่างนี้แล้วก็น้ำเต้านั่นแหละมันก็อยู่ในครอบครัวฟักทองมันก็เป็นคล้ายๆฟักทองแต่มันจะไม่ผมว่ามันไม่เละเหมือนฟักทองมันอร่อยดีนะมันมีความหวานอยู่รู้สึกไลท์ๆดีโดยส่วนตัวนี้ชอบกระเทียมนะโอเคครับค่ะมาเนื้อที่ตัวที่สองนะคะสำหรับคนที่ชอบเนื้อเลยนะคะอันนี้จะเป็น Blessed Beef Shank นะคะเป็นเนื้อวัวตุ๋นนะคะความพิเศษอยู่ที่ว่าเราตุ๋นใช้เวลาถึง4ชั่วโมงด้วยกันเนื้อมันก็จะนุ่มนะคะตุ๋นกับวายแดงนี่นะท่านผู้ชมดูนะครับครับคือเนื้อยุ่ยแบบนิ่มนุ่มมากครับอันนี้เป็นเนื้อที่น่องใช่ไหมใช่เนื้อน่องลายแล้วก็ตุ๋น4ชั่วโมงเนี่ยก็เราไม่กินหรอจิ้มๆแล้วก็ไม่กินหรอไปนะจิ้มจิ้มให้ดูว่ามันนุ่มจริงบ้าต้องลองชิมด้วยชิมสิเป็นไงล่ะอร่อยไหมนุ่มเนาะแล้วแล้วกลิ่นหอมแบบเป็นคนชอบกลิ่นโรสแมรี่ครับเพราะว่ารสชาติโอเคเนาะโอเคครับสำหรับคนที่ชอบเนื้อก็คือแนะนำเลยเป็นอาหารที่คอมฟอร์ติ้งมากเลยอ่ะอยู่ทานแล้วสบายใจใช่เหมือนตุ๋นเนื้อให้เต็มเต็มอ่ะอีกตัวนึงเป็นมินิเฟรนช์เบอร์เกอร์นะคะเสิร์ฟพร้อมกับเฟรนช์ฟรายทำไมเรียกเป็นเฟรนช์เบอร์เกอร์อ่ะก็ตรงนี้มันจะเป็นเนื้อวัวสูตรพิเศษที่เราเอามาหมักแล้วก็ย่างเป็นเคล็ดลับของทางร้านเลย มันจะดูเล็กๆดูมินิมินินะคะไม่เหมือนเบอร์เกอร์ทั่วไปขอถามก่อนว่าทำไมถึงทำเป็นชิ้นเล็กนะครับคืออย่างปกติบางร้านที่เราไปเนี่ยก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมแต่ทำไมที่นี่ถึงทำเป็นชิ้นเล็กอันนี้จะต้องบอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของร้านเลยก็ว่าได้ถ้าอันนี้เป็นตัวของมินิเบอร์เกอร์ใช่ไหมแต่ถ้ามีอีกตัวนึงจะเป็นแบบว่าไซส์บิ๊กมากก็คือเป็นแซนด์วิชคือแบบไซส์บิ๊กมากจะกินด้วยปากก็น่าจะไม่โอเคเพราะมันใหญ่มากจริงต้องหั่นก่อนคือเราจะพยายามทำอะไรที่มันแตกต่างเป็นกิมมิคของร้านด้วยมันจะเป็นจุดเด่นใช่เป็นไฟทำเองด้วยใช่ค่ะ มันก็จะเล็กกว่าปกติที่เราเห็นทั่วไปแล้วชอบลงแบบทุกแป้งใช่เพราะส่วนมากที่เราไปทานกันฟันปลายนี่ก็คือเป็นโฟรเซ่นหมดนานๆที่จะเห็นคนเอามันฝรั่งมาทำเองแล้วมาซอยมันทำเป็นไฟจริงๆเราจะเน้นการทำสดใหม่มากกว่าไม่อยากจะใช้แบบสำเร็จรูปอะไรเงี้ยเพราะว่ารสชาติของความสดใหม่มันบางทีมันไม่ต้องปรุงแต่งเยอะมากอย่างเงี้ยมันก็อร่อยในตัวมันแล้วถูกต้องเลยครับผมโอเคมาตัวนี้ดีกว่าอันนี้หนังไก่ทอดอะฮะไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเฮลตี้สำหรับคนที่ไม่กินเนื้อครับอันนี้ก็คือเป็นคริสปี้มัชรูมเป็นเห็ดชุบแป้งทอดเสิร์ฟกับซอสทาท่าซอสทาท่าค่ะดูนี้ดูน่ากินมากเลยอร่อยด้วยคือทานเล่นชิวๆชิคๆก็อย่างที่บอกคือทางร้านเนี่ยถ้าถามว่าเป็นอาหารแบบเมนคอร์สไหมมันก็มีแต่ไม่เน้นมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือทานง่ายๆนะไม่ต้องซีเรียสมากเลือกทานอย่างเนี้ยมีตัวสตูเนี่ยที่แบบรู้สึกหนักจริงใช่ไหมแต่ก็เป็นอะไรที่คอมฟอร์ติ้งอยู่แต่จริงเวลาสั่งมาก็คือทานกันสองสามคนไม่ได้แบบว่าคนเดียวหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเงี้ยคือแบบทานได้สบายๆใช่ค่ะไม่แฮปปี้มากผมทานไปเยอะแล้วเนี่ยมันเป็นเห็ดอะไรครับนี่อันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าค่ะอย่างที่นี่บอกว่าทางร้านเราก็จะมีอาหารฟิวชั่นด้วยแล้วก็จะเอาวัตถุดิบของไทยๆนี่แหละมาคิดค้นเมนูพิเศษให้กับทางร้านนอกจากเมนูที่อยู่บนโต๊ะแล้วเนี่ยครับมีแบบเมนูไหนที่เวลามาเนี่ยต้องลองใช่สำหรับที่นี่นะคะที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็
ทุกรายการทุกคนจะต้องสั่งก็คือเป็นตัวเฟรชแซลมอนทาทาจะเป็นแซลมอนที่แซลมอนสดนะคะนำมาสับละเอียดคลุกเคล้ากับเครื่องเทศสูตรลับเฉพาะของทางร้านเรานะคะแล้วก็เสิร์ฟในโคนอ๋อในโคนอันเล็กอันใหญ่ครับใช่อันเล็กๆค่ะเป็นโคนไอศกรีมอันเล็กโอ้โหเป็นอาหารเช้าเลยได้หมดเลยอันใหญ่อาจจะไม่สะดวกในการรับประทานเพราะทำไมอันเล็กเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นซอสเป็นประมาณว่าเยลลี่ซอสนะคะก็คือมันจะมีความเผ็ดดังนั้นเวลากินก็คือต้องกินทั้งโคนจะกินข้างบนไม่ได้เพราะว่ามันเผ็ดจริงๆคือจี๊ดขึ้นสมองเลยประมาณนั้นใช่คนใหญ่ผมกินทั้งอันได้นะเก่งล้ำมากค่ะนอกจากตัวแซลมอนทาทาแล้วมีอะไรไหมครับค่ะก็จะมีอย่างที่บอกว่าเป็นฟิวชั่นอีกเมนูหนึ่งที่เรียกได้ว่าคนไทยก็ชอบต่างชาติก็ชอบก็คงจะเป็นสปาเกตตี้ไส้อั่วก็คือสปาเกตตี้ทั่วไปมันก็จะเป็นแนวอิตาเลียนรสชาติมันๆใช่ไหมคะแต่ที่นี่คือเผ็ดร้อนอมเปรี้ยวอมหวานเพราะว่าตัวสปาเกตตี้เนี่ยจะเป็นไส้อั่วที่สั่งมาจากจังหวัดลำพูนมันก็จะเน้นพวกพริกเครื่องเทศ